ว่าเรามาสั่งสมมาอบรมเพิ่มบารมีของตัวเองให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะคนเรานั้นต้องอาศัยการสร้างการทำคือบุญกุศลเพราะบุญนี้เป็นที่มาของความสุขเมื่อเราปรารถนาความสุขเราก็ต้องสะสมบุญสร้างบุญการสิ่งเหล่านี้เราชาวพุทธก็คงจะเข้าใจในระดับหนึ่งว่าการที่เรามาให้ทานมารักษาศีลหรือมาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนั้นก็เพื่อจะทำให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงในใจของเรานั้นเบาบางจนถึงที่สุดคือหมดไปสิ้นไปตามลำดับอันนี้เราก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญเพียรทานคือการให้ขจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นี่ในเบื้องต้นศีลรักษากายรักษาวาจาของเราให้เป็นปกติคือไม่เบียดเบียนกันสมาธิหรือการสร้างสติภาวนานั้นทำให้เราเกิดตัวรู้เกิดความเข้าใจเมื่อเราเกิดตัวรู้เกิดความเข้าใจเราก็สามารถถ่ายถอนความโลภความโกรธความหลงในใจของตัวเองได้ตามลำดับอันนี้เป็นเหตุแห่งความสุขที่พระเจ้าทรงสอนว่าถ้าเราทำแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่เรางั้นทุกครั้งที่เราเข้าวัดก็คือการมากำจัดความไม่รู้คืออวิชชาที่หุ้มห่อจิตใจของเราอยู่ก็คือการสร้างตัวรู้ตัวรู้คือตัวสตินั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้เพราะคนเรานั้นขาดตัวรู้เราไม่เคยฝึกตัวรู้เอาไว้คือสติทั้งที่รู้ว่าสตินั้นดีเป็นของดีแต่เราไม่เคยฝึกไว้เมื่อเราไม่เคยฝึกสติก็ไม่มาเราจะทำอะไรเราก็เป็นคนขาดสตินั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ทำอะไรก็ไม่เคยรู้แม้แต่ความคิดของตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรนี่เขาเรียกว่าเราขาดสตินั้นตัวรู้นี่แหละมันจะทำให้เราทำจิตใจของเรานั้นให้ตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่แสสายไม่โยกโครงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์นั่นคนเราทุกวันนี้มันหวั่นไหวตาเห็นรูปก็หวั่นไหวหูได้ยินเสียงก็หวั่นไหวจมูกได้กลิ่นก็หวั่นไหวตกอยู่กับธาตุความคิดนึกปรุงแต่งรูปดีก็อยากได้รูปไม่ดีก็ไม่อยากได้เสียงไพเราะก็อยากได้เสียงไม่ไพเราะก็ไม่อยากได้อยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์อยากได้ก็ต้องแสวงหาไม่อยากได้ก็ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้เห็นไม่อยากสัมผัสก็เกิดทุกข์อีกนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลที่มีตัวรู้แล้วทุกข์มันจะไม่เกิดเพราะไม่ยินดีไม่ยินร้ายตาเห็นรูปก็เฉยได้หูได้ยินเสียงก็เฉยได้ใจมันมั่นคงมีสมาธิถ้าสมาธิเนี่ยที่ว่าใจหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบมายั่วยวนยั่วเย้าให้เราเผลอเผลงั้นถ้าเรามีสมาธิอยู่สมาธิก็ทำให้เรานั้นมั่นคงเมื่อจิตใจเรามั่นคงเราก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นความรักความชังก็ไม่สามารถมาผลักดันให้เราเกิดอารมณ์ต่างๆไม่ไปตามที่เขาปรารถนาอยากให้เป็นงั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการควบคุมตนเองด้วยการมีสติฝึกสติบ่อยๆคนเราไม่ค่อยมีสติกันเท่าไหร่ปัญหามันจึงได้เกิดมากมายเพราะเราขาดสติกันขาดทานขาดศีลนี่คือหลักสำคัญศีลก็คือการสำรวมกายสำรวมวาจาทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันก็คือการส่งเคราะห์อนุเคราะห์กันนะยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลเดือนของวันพ่อหลวงท่านเสียสละมากมายเพื่อพวกเราซึ่งเป็นประสบนิกรฉะนั้น
ถ้าได้ศึกษาประวัติของพระองค์แล้วก็เป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นแบบอย่างทั่วโลกก็ยกย่องเก่งทุกด้านเก่งหลายด้านบางครั้งไม่มีใครเก่งเท่าพระองค์อย่างฝนเทียมเนี่ยต่างประเทศก็ยังไม่มีเลยแต่ประเทศไทยนี่ในหลวงได้คิดค้นได้ช่วย ประสบนิกรผู้เดือดร้อนเรื่องน้ำเป็นมหากษัตริย์ที่คิดค้นใช้สติใช้ปัญญาช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดชีวิตที่ขึ้นครองราชย์พระองค์เสียสละมาตลอดที่ไหนมีความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็ขนขวายช่วยเหลือตลอดไม่เคยนิ่งดูดายเหมือนลูก พ่อแม่เห็นลูกลำบากก็อดใจไม่ไหวที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปดูแลเข้าไปสงเคราะห์ตามที่ตัวเองจะทำได้นั้นจึงว่าเป็นพ่อของแผ่นดินพ่อที่น่ายกย่องพ่อที่น่าเคารพบูชานะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราควรตระหนักควรที่จะ ตอบแทนคุณของท่านด้วยการฝึกตนเป็นคนดีเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของแผ่นดินนี่แหละเป็นการตอบแทนคุณของพ่อไม่ว่าจะเป็นพ่อของแผ่นดินพ่อของเราเองผู้ให้กำเนิดนั้นสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของเราคือการกตัญญูรู้คุณอย่างน้อยก็คุณของแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ ที่มีความสงบร่มเย็นเนี่ยก็ได้พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ดูแลมาตลอดรักษาชาติบ้านเมืองไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอันนี้เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าประเทศไทยตั้งแต่สยามประเทศมานี้มีเอกราชไม่ตกเป็นเมืองขึ้นเพราะมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ทรงทำนุบำรุงรักษาปกป้องพื้นแผ่นดินไทยไว้ด้วยชีวิต ที่เราอยู่สุขสบายทุกวันนี้อาศัยบารมีของพระองค์งั้นเราก็มาช่วยกันสร้างบารมีให้กับพระองค์ให้พระองค์มีความสุขมีความเจริญมีพลานามัยที่เข้มแข็งจะอยู่กับพวกเราไปนานๆฉะนั้นสิ่งที่เราจะตอบแทนคุณของท่านได้คือตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมนะ พยายามฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวต่อสังคมต่อพื้นแผ่นดินใบนี้ที่เราอาศัยอยู่คือพื้นแผ่นดินไทยคำว่าไทยคือเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของใครฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยการมารวมใจกันเมื่อวานก็ได้ทำประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในการปั่นจักรยาน ไบฟอร์เดตถึงก็ได้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของคนทั่วโลกแสดงเห็นว่าพ่อหลวงของเรานั้นเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องนั้นเราก็รักษาคุณงามความดีไว้ท่านวันนี้เรามีโอกาสเข้าวัดเราก็มา สร้างบุญบารมีแล้วก็น้อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพ่อของแผ่นดินทำให้ตัวเองด้วยทำให้พระองค์ด้วยทำให้พ่อให้แม่ของเราให้ญาติของเราด้วยก็ขอให้เราตั้งใจที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นต่อสังคมของเราทุกวันนี้ความดีหดหาย มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความโกรธความโกรธหนาแน่นไปหมดมีข่าวทุกวันฆ่ากันบางทีไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเจอหน้าก็ไม่พอใจก็ลงไม้ลงมือถึงแก่ชีวิตเพราะอะไรเพราะเราขาดหลักของศีลของธรรมแค่ศีลห้าเราไม่มีเนี่ยความสุขก็ไม่เกิดขึ้น พระเจ้าจึงสอนว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องมีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบาก
ไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยอทินนาไม่ลักทรัพย์ไม่หยิบไม่ช่วยของคนอื่นที่เขามีเจ้าของไม่อนุญาตยกให้ไม่ว่าโดยเล่โดยกลโดยอุบายต่างๆที่เขารู้ไม่ทันเราไปหยิบไปช่วยไปเอามาเป็นของตัวเองไปโกงเขามาไปเบียดบังเขามาเขารู้ไม่ทันเราเขาไม่ฉลาดเท่าเรา เราก็ไปเอามาอันนี้เป็นผิดการผิดศีลข้อที่สองอทินนาเอาของเขามาโดยเที่ยวของเขารู้ไม่ทันเราก็ไม่ยินยอมจะยกให้อันนี้สังคมทุกวันนี้มีมากจนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะเราไม่เอาศีลเอาธรรมเขาไปใช้การมีการประพฤติผิดในสามีคนอื่นภรรยาคนอื่นลูกคนอื่นที่พ่อแม่เขายังไม่อนุญาตยกให้ไม่เห็นพร้อม เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสังคมทุกวันก็เต็มไปด้วยการแก่งแย่งกันเบียดเบียนกันมันจึงสร้างความเดือดร้อนมากมายจนไม่สามารถจะแก้ไขได้เพราะการแก้ไขนั้นต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมทุกคนต้องช่วยกันทำคนเดียวไม่ได้ไม่สำเร็จต้องใช้หลักสามัคคีธรรมคือทำร่วมกัน มีอะไรก็มีความเห็นในทางเดียวกันถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีลเสมอกันคือศีล 5ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดเรื่องไร้สาระศีล 5สุราก็คือการไม่ดื่มไม่เสพของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้สติเลอะเลือนเราก็ไม่ไปเกี่ยวข้อง ละเว้นอบายมุขอบายมุขหกเป็นปากทางแห่งความเสื่อมแต่ทุกวันนี้มันเต็มไปหมดไปทางไหนก็เจอแต่ความเสื่อมมีแต่แหล่งอบายมุขทั้งนั้นแหล่งเที่ยวกลางคืนเทคบาร์ครับสถานที่เริงรมมีเต็มไปหมดเหล้าบุหรี่การพนันแล้วก็สถานที่ อาโคจรคือสถานที่เขาเรียกว่าไม่ควรไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราตั้งอยู่ในศีลในธรรมมีศีลอย่างเดียวไม่พอต้องมีธรรมด้วยบางคนฉันไม่ได้ผิดศีลนี่ไปเที่ยวกลางคืนศีลไม่มีเป็นนักเลงยิงก็ไม่มีศีลไม่มีแต่ผิดธรรมไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรม งั้นคนเราทุกวันนี้ก็อ้างนู่นอ้างนี่อ้างสารพัดอ้างเพราะเป็นเรื่องของกิเลสของเป็นเรื่องของตัณหาที่ตัวเองต้องการที่ตัวเองอยากแม้จะมีกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายก็ไม่สามารถทำอะไรได้มันกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยเป็นกฎหมายที่เมตตาสูงฆ่าเขาก็รับสารภาพก็ลดกึ่งหนึ่ง จากประหารชีวิตก็เหลือจำคุกตลอดชีวิตพอทำความดีก็ได้อภัยอภัยโทษในวันพระราชสมภพในหลวงของเราราชินีของเราก็ได้ลดหย่อนผ่อนโทษไม่กี่ปีก็ได้ออกมาออกมาก็มาทำชั่วต่อนี่เป็นกฎหมายที่ไม่เข้มแข็งคนจึงไม่เกรงกลัวแล้วก็พยายามทำบาปมากขึ้นมากขึ้น จนทุกวันนี้มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันเขาเรียกว่าไม่มีศีลไม่มีธรรมกันเลยนะไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปไม่มีหิริไม่มีโอตตปะหิริคือความละอายโอตตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปธรรมะไม่มีเลยงั้นสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในสังคมแล้วสังคมก็เดือดร้อน ครอบครัวก็เดือดร้อนน่าเป็นห่วงว่าสังคมชาวพุทธสังคมไทยเราต่อไปนี้ทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นเดินไปทางไหนก็มีภัยเต็มไปหมดน่าเป็นห่วงว่าทำไมศีลธรรมมันจึงได้เสื่อมถอยไปมากมายไม่สามารถเข้าไปอยู่ในจิตใจของศาสนิกชนชาวพุทธของเราได้ทั้งที่เรานับถือพุทธตั้ง 90%แต่ไม่เคยเอาศีลเอาธรรมไปใช้
ศีลก็ไม่มีธรรมก็ไม่มีมันจึงมีความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดแก้กันไม่สามารถแก้ได้เพราะเราไม่เอาศีลธรรมไปใช้กฎหมายไม่สามารถแก้ได้นอกจากศีลธรรมทุกคนมีจิตสำนึกมีหิริมีโอตตปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำบาปถ้ามีความละอายไม่ทำบาปแม้ในที่ลับก็ดีในที่แจ้งก็ดี ไม่ทำเพราะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปทำไปแล้วมันให้ผลเป็นทุกข์ก็จึงไม่คิดจะทำบาปไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดอันนี้ก็น่าเป็นห่วงก็พูดให้ฟังว่าสังคมเราทุกวันนี้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตตัวเองจิตตกอยู่ตามหน้าของความโลภความโกรธความหลงเมื่อจิตตกอยู่ตามหน้าสิ่งเหล่านี้เราก็ทำไปตามความปรารถนาของกิเลส ความโลภอยากได้ของคนอื่นก็ไปแย่งเอามาเขาไม่ให้เห็นไหมไปชิงทรัพย์เขาไม่ให้ฆ่าเจ้าทรัพย์ก็เลยเพราะความโลภไงความอยากได้มันทำได้ทุกอย่างฆ่าเขาก็ได้ทำร้ายเขาก็ได้มันทำได้หมดโยมเพราะความโลภความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เราไม่หัดเป็นคนเสียสละไม่มีเมตตาธรรม นั่นการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยมันทำให้เราเกิดเมตตาไม่คิดจะเบียดเบียนใครถ้าสังคมเราฝึกกันมากๆนะรณรงค์กันเนี่ยที่จริงเขาก็รณรงค์มาหมู่บ้านศีล5ปีนี้ทั้งปีนะสมเด็จที่ทำหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ท่านก็รณรงค์ให้หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านศีล5ให้ถือศีล5กันแต่เป็นเพียงเขาเรียกว่ายังไงเป็นการรณรงค์ที่ว่าสังคมไทยเรายังไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะเราเคยตัวตามใจตัวเองจนเคยตัวถ้าขัดใจไม่ได้ใครขัดใจไม่ได้เห็นไหมพ่อแม่เตือนไม่ได้ว่าไม่ได้ขัดใจไม่ได้ คือขัดกิเลสไม่ได้อันไหนที่ไปขัดกิเลสตัวเองนี่มันรู้สึกมันหงุดหงิดงุ่นง่านอารมณ์มันไม่ผ่องใสนี่เขาเรียกว่าเราไม่เคยขัดใจตัวเองพอคนอื่นมาขัดหน่อยเนี่ยมันเกิดอารมณ์เกิดความโมโหเกิดความเกลียดเกิดความโกรธเกิดความพยาบาทเกิดขึ้นในใจถ้าสังคมเรามันขาดหลักศีลหลักธรรมการให้ทานอภัยทานเราไม่มีเลยทานในเบื้องต้นตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานไปจนถึงธรรมเป็นทานเนี่ยเราไม่เคยให้กันเลยส่วนใหญ่จะให้แต่วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยุกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเราให้กันแต่อภัยทานเราไม่ให้ไม่มีใครรณรงค์ แล้วมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าวัตถุทานมันเหนือกว่านั้นมันมีอานิสงส์มากกว่านั้นมันได้บุญมากกว่านั้นไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปไหนอยู่ที่ไหนก็ให้ได้ให้ความไม่เครียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครทำร้ายใครใจก็มีความสุขถ้าทุกคนให้กันอย่างนี้แล้วสังคมก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขตัวเองก็มีความสุขไม่เดือดร้อน แต่ทุกวันมันเดือดร้อนเพราะเราไม่เคยให้ไม่เคยเสียสละวัตถุทานก็ไม่ให้อภัยทานก็ไม่เคยให้ใครว่าไม่ได้ใครเตือนไม่ได้หงุดหงิดงุนง่านเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีนี่เพราะอะไรเพราะเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตของเราเราไม่เคยมีศีลมีธรรมสติไม่มีสมาธิไม่มาปัญญาไม่เคยเกิดเลยไม่รู้อะไรบุญอะไรบาป อะไรควรทำอะไรควรละก็ได้ที่เราเป็นชาวพุทธเกิดมาพบพุทธศาสนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ใครก็เกิดมาได้ต้องมีบุญเมื่อเรามีบุญมาแล้วเราไม่สร้างบุญต่อบุญก็หมดบุญของความเป็นมนุษย์ก็หมดเพราะว่าต้นทุนของเราหมดแล้วทานเราไม่มีศีลเราไม่มีภาวนาเราไม่มีต้นทุนของความเป็นมนุษย์ก็หมดนะไปเกิดใหม่ก็ไม่ได้ความเป็นมนุษย์ละ พอเราไม่ได้รักษาต้นทุนเอาไว้ศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาไม่มีทั้งคนเราก็เลยขาดทุนเกิดมาแล้วขาดทุนถ้าทำการค้าขายก็เรียกว่าขาดทุนย่อยยับ
ทุนของความเป็นมนุษย์คือศีลห้าเรามีไหมถ้าไม่มีแสดงว่าความเป็นมนุษย์ของเราขาดไปแล้วมันมี20%นี่ขาดไปข้อก็20% 25%ไปแล้วข้อก็20%ถ้าขาดสองข้อก็หมดความเป็นมนุษย์ไป40% 3 ข้อก็60 4 ข้อก็80 5 ข้อก็100 หนึ่งหมด ต้นทุนความเป็นมนุษย์เกลี้ยงไม่เหลือทุกวันนี้ถามตัวเองว่าเรามีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์เรามีศีลกี่ข้อครบ5 ข้อไหมถ้าไม่ครบแสดงว่าต้นทุนของเราหมดแล้วสำรวจตัวเองนั่งก็สำรวจเดินก็สำรวจนอนก็สำรวจนะก็คือการมีสติสำรวมระวังนั่นเองทั้งคนเราถ้าไม่มีสติก็ไม่สำรวมระวัง นะท่านคนเราทุกวันนี้ก็ขาดการสำรวมระวังกายใจของเราไปที่ไหนก็คิดมาเรื่อยเปื่อยนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดจนเคยชินนะคนเราเนี่ยมันอยู่กับความคิดตัวเองหมกมุ่นหมุนเวียนอยู่กับความคิดของตัวเองคิดอยู่2 เรื่องตมาก็พูดอยู่บ่อยๆสรุปแล้วว่าคิดอยู่2 เรื่องคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่ไม่มีอะไรหรอก นั่งก็คิดอยู่2 เรื่องเดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวก็อนาคตคิดอยู่อย่างนั้นนะแต่ปัจจุบันเราไม่เคยทำให้มันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตที่อยู่กับปัจจุบันเป็นจิตที่เบาสบายไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลไม่มีความเร่าร้อนไม่มีความเศร้าหมองมีแต่ความสบายใจ นั่งแล้วก็ทำใจเฉยทำใจว่างทำใจสงบเนี่ยมันเบาไม่ต้องคิดอะไรถ้าคิดแล้วไม่ได้ประโยชน์อดีตก็ทำให้เศร้าหมองอนาคตก็ทำให้เร่าร้อนเพราะอะไรเพราะอดีตนั้นแก้ไขไม่ได้แล้วเราไม่สามารถย้อนวันเวลาไปสู่อดีตเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าก็กลายเป็นอดีตแล้วไม่ต้องถึงเมื่อวานเมื่อวันก่อนเมื่อเช้าก็กลายเป็นอดีตแล้วย้อนไม่ได้แล้วโยม เราจะย้อนกลับไปตอนเช้าว่าเมื่อเช้าเราพูดไม่ดีเราคิดไม่ดีเราจะไปแก้ไขไม่ได้แล้วหมดโอกาสเป็นอดีตไปแล้วอดีตคือการไม่สามารถแก้ไขได้คิดไปทำไมปัจจุบันแก้ไขได้หมดเลยโยมคิดดีพูดดีทำดีเราสามารถทำได้หมดทำไมเราไม่ทำถ้าเราทำปัจจุบันทุกๆขณะนั่งก็คิดดีพูดดีทำดี ทำใจเฉยทำใจสบายทำใจว่างแถมยังเป็นบุญเป็นกุศลอีกเราก็ทำสินั่งแล้วก็ทำใจให้ว่างทำใจให้สงบทำใจให้ปราศจากอดีตอนาคตอนาคตทำให้เร่าร้อนเพราะอะไรเพราะเรายังไปไม่ถึงเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างไรบ่ายนี้ฝนจะตกแดดจะออกอะไรมันจะเกิดเรายังไม่รู้เลยแต่เราคิดไปก่อนนะ วาดมโนภาพบ่ายนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งที่พอถึงเวลาแล้วมันไม่เป็นเราก็เป็นทุกข์ทำไมไม่เหมือนที่เราคิดไว้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่เอาปัจจุบันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไปหลงอยู่กับอดีตไปติดยึดอยู่กับอนาคตใจมันเลยเศร้าหมองเร่าร้อนหาความสุขหาความสงบไม่ได้เลยทำไมเราต้องมาภาวนา อย่างสมถะคือความสงบใจให้เกิดขึ้นเพราะต้องการให้มันอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละตัวรู้รู้อยู่กับความว่างรู้อยู่กับความสงบรู้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกทุกคนมีลมหายใจมีตั้งแต่เกิดแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าลมของเราเป็นอย่างไรหยาบไหมเย็นไหมร้อนไหมเบาไหมสั้นไหมยาวไหม มันหายใจเข้าไปถึงไหนเนี่ยมันสิ้นสุดตรงไหนลมหายใจเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยลองสำรวจดูแล้วเวลามันออกมันออกมาจากตรงไหนเนี่ยว่ามันจะมาผ่านลมที่2 ช่องจมูกนี่ลมมันมาจากไหนมันเกิดจากตรงไหนก่อนให้ลมเข้าลมออกเรายังไม่รู้เลยให้แสดงว่าเราไม่เคยรู้เรื่องของตัวเองเลยเราจึงดับทุกข์ไม่ได้เลยทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างนอก
ทุกที่พุทธเจ้าสอนคือทุกกายกับทุกใจมันอยู่ในกายในใจเรานี่เองทุกนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเรียนรู้ไงกระบวนการของทุกคือมารู้กายรู้ใจโอปนัยโกน้อมเข้ามานั่งก็เห็นเดินก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นกายเห็นใจตัวเองเนี่ยนั่งมันเป็นยังไงมันปวดไหมมันเมื่อยไหมมันหนาวไหมมันร้อนไหมมันหิวไหมมันเป็นยังไงดูตัวเองเห็นตัวเอง กำหนดที่ตัวเองว่าทำไมมันทุกข์ทุกข์มันมาจากไหนหาเหตุของมันสิทำไมมันจึงมีทุกข์ก็นั่งแล้วมันจึงเป็นทุกข์ไปเดินก็ทุกข์อีกไปยืนก็ทุกข์อีกไปนอนก็ทุกข์อีกแสดงว่าทุกข์นั้นมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยแต่เราไม่รู้เรื่องของมันเพราะเราไม่เห็นทุกข์ไงพระเจ้าบอกผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมคนที่เห็นธรรมได้ต้องเห็นทุกข์ก่อน ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมธรรมะก็คือทุกข์นั่นเองทุกข์ที่ปรากฏให้เราเห็นนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์โอ้แสดงว่าความทุกข์นี่มันหมุนวนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนมันไม่ได้ไปไหนเลยมันไม่ได้จากเราไปไหนเลยนั่งเดี๋ยวก็ทุกข์ปวดเมื่อยเดี๋ยวหนาว หาผ้าห่มร้อนหาพัดลมหิวหาข้าวหาน้ำป่วยหาอยู่หายาเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาทุกข์ในงานมาทุกข์มากทุกข์จนทนไม่ไหวทุกข์ประวัติทนได้ยากนี่คือกระบวนการของธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนที่เรามานั่งกันอยู่เนี้ยนั่งเพื่อให้รู้ทุกข์เห็นทุกข์ ฝึกนั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนกินก็เป็นทุกข์เห็นไหมให้กำหนดในการกินเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนเวลาเปิดเราทานอาหารท่านก็จะแนะนำว่ามันทุกข์อย่างไรการกินเนี่ยมันเป็นทุกข์มากกว่าจะเคี้ยวแต่ละคำเนี่ยอ้าปากแต่ละครั้งเอาข้าวเข้าไปเนี่ยมันทุกข์มากเคี้ยวคำหนึ่งเคี้ยวกี่ครั้งเกินกี่หน รสชาติมันเป็นอย่างไรกำหนดรู้หมดเพื่อให้ทันอารมณ์ในงั้นมันกินด้วยความหลงความไม่รู้กินเพื่อความอร่อยเมามันกินแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมันบางคนกินเห็นทุกข์เห็นโทษเนี่ยแค่สิบคำก็อิ่มแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหมันเหนื่อยหน้าดูเลยกว่าจะเคี้ยวแต่ละครั้งพอจะกินแต่ละหนเนี่ยมันใช้เวลา แต่เราไม่รู้เลยใส่ๆเกินๆเคี้ยวๆไม่สนใจใครทั้งสิ้นเนี่ยเพราะเราไม่ได้ฝึกไว้ไม่รู้ฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงสอนไงสอนทุกวิธีทางไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะขับจะทายต้องทำความรู้หมดแล้วเราจะเห็นทุกถ้าคนไม่ทำอย่างนี้จะไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าทุกมันอยู่ที่ไหน แล้วก็หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้ผลสุดท้ายก็ตกอยู่ที่อำนาจของความทุกข์นั่นเองท่านครูบาอาจารย์จึงนำคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนท่านปฏิบัติแล้วท่านเห็นแจ้งแล้วท่านนำมาสอนแก่พวกเราถ้าเราได้ปฏิบัติตามเพื่อจะได้เห็นทุกข์และจะได้ออกจากทุกข์กันนั่นสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งสาระสิ่งสำคัญที่ครูบาอาจารย์พยายามมุ่งเน้นว่าทำไมมาวัดต้องมานั่งสมาธิ ต้องมาฝึกสติกันเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญมากตัวรู้เนี่ยสมาธิเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาปัญญาคือตัวละความโลภละความโกรธละความหลงละทุกข์นั่นเองละตัณหาความอยากพอเราเห็นพอถ้าเราเห็นแล้วเราก็สามารถละมันได้ไม่เห็นก็ละไม่ได้นะเราทุกข์มากี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติเรายังไม่รู้เลย เนี่ยหมุนวนอย่างเงี้ยเช้าขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ําตื่นมาต้องเข้าห้องน้ําแล้วการขับถ่ายเราขับถ่ายทําไมเนาะทุกข์ไงไม่ขับไม่ถ่ายมันก็ทุกข์เราก็พิจารณาเห็นทุกข์นะพอถ่ายเสร็จก็หิวอีกทุกข์อีกแล้วอยากจะกินมันหมุนวนวันไม่รู้กี่หนกี่ครั้งก็การกินกับการถ่ายเนี่ยแค่นี้ก็ทุกข์อย่างมากอยู่แล้ว เนี่ยยังทุกข์อย่างอื่นอีกทุกข์จากการนั่งปวดยืนเมื่อยเดินเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหาย
มีทั้งวันโยมเขามีอริยบทสีไว้ทำไมเพื่อผ่อนคลายทุกข์บรรเทาทุกข์ไม่งั้นมันทุกข์มากทนไม่ได้นั่งอยู่ท่าเดียวมันทนไม่ได้นั่งนานๆแล้วมันทุกข์มากปวดมากเราไม่เห็นหรอกถ้าเราไม่สังเกตเวลาเราปวดเราก็ขยับเลยเราไม่ได้รู้ก่อนเลยว่ามันทุกข์มันทุกข์ที่ไหนทำไมมันจึงปวดมันปวดมากแค่ไหนลองทนดูสิ มานั่งไปเนี่ยดูเวทนาเห็นเวทนาเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะเรามีกายนี้ใช่ไหมมีขามันจึงได้ปวดขามีแขนมันจึงได้ปวดแขนมีตามันจึงได้ปวดตามีหูมันจึงได้ปวดหูมีตับมีไตมีปอดมีไส้มีม้ามันจึงได้ปวดแสดงว่าร่างกายเราเป็นที่อยู่ของโรคนานาชนิดเลยโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคปากโรคฟันโรคปวดโรคเมื่อย มีหัวปวดหัวมีหูปวดหูมีอะไรก็ปวดเจ็บไปหมดถึงเวลามันปวดมันเจ็บหมดเราเคยพิจารณาไหมเคยเห็นไหมนี่แหละที่พุทธเจ้าสอนให้เราดูตัวเองเห็นตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเนี่ยเพื่อให้รู้จักทุกข์นั่นเองเราจะได้ออกจากทุกข์กันไม่งั้นเราก็ทุกข์ซ้ำซากเตือนมาก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์นี่เองกินดื่มขับถ่าย หมุนวนอย่างเงี้ยวันหนึ่งหลายรอบหลายหนตอนนี้มากี่วันแล้วโยมกี่เดือนกี่ปีแล้วที่มันเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วเราก็ยังมองไม่เห็นสติปัญญาเราหายไปไหนหมดเราไม่ได้ฝึกไว้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมมันจะรู้จะเห็นไม่ได้พระเจ้าจึงสอนให้เรามาฝึกฝนอบรมไงเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําความสุขมาให้ถ้าไม่ฝึกเนี่ยความสุขมันไม่เกิดหรอก มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะกิเลสตัณหามันคอยผลักดันเราตลอดเวลาคอยครอบงำเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ไปไหนให้ตกอยู่ใต้อำนาจของมันความโลภความโกรธความหลงทั้งวันเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้มีตลอดวันตลอดคืนหลับมันก็ยังกลายเป็นความฝันมันไม่ได้หยุดเลยความคิดเนี่ยหยุดไม่ได้คิดตลอดเวลานั่งก็คิด เดินก็คิดนอนก็คิดกินก็คิดโอ้ความคิดคนเราเนี่ยมันไม่มีเวลาพักเลยนี่ถ้าเป็นเครื่องยนต์กลไกมันพังแล้วโยมมันไม่มีเวลาพักท่านเรามาพักความคิดตัวเองด้วยการเข้าไปสู่ความว่างเข้าไปสู่ความสงบให้ความคิดมันหยุดซะบ้างหยุดปรุงหยุดแต่งหยุดอารมณ์ของความคิดนึก มันอยู่ในสภาวะของความว่างความสงบนั่นเองแล้วจิตของเราก็จะเบาสบายความหนักอกหนักใจที่เคยหนักอกหนักใจมานานพอเข้าไปสู่ความสงบได้มันจะเบาสบายเหมือนกับเราเดินไม่ได้ถือสิ่งใดไปโยมมือขวาก็ไม่ได้ถือมือซ้ายก็ไม่ได้ถือบ่าก็ไม่ได้แบกได้หามหัวก็ไม่ได้ทูลไม่ได้เทินอะไรไว้ไม่มีอะไรหนักเลยโยมมีแต่ความเบา ต่างกับคนที่เดินไปไหนก็ถือไปหมดแบกสัมภาระไว้เต็มไปหมดบางคนแบกบ้านแบกเรือนแบกอดีตแบกอนาคตเอาไว้เต็มหมดนู่นสามีนั่นภรรยานั่นลูกนั่นบ้านนั่นที่ทำงานถ้ามันปรากฏเป็นวัตถุได้นี่โยมเอ้ยไม่มีที่ตั้งที่วางมันแบกเต็มไปหมดมาวัดเนี่ยไม่มีที่วางเรายึดติดไว้หมดเลย แล้วตรงไหนแล้วมันจะเบาไม่มีเบาหรอกมีแต่ความหนักเพราะเราแบกมันไว้นั่งก็แบกไว้นอนก็แบกไว้คือแบกไว้ทางความคิดความคิดที่มันคิดอยู่ตลอดเวลามันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมละไม่ยอมวางมันเลยไม่สู่เขาไม่สู่ความว่างความสงบได้เลยจิตก็เลยไม่เบาไม่สบายพอจิตไม่เบากายก็ไม่เบาถ้าจิตเบากายก็เบา เหมือนกับเราวางภาระไว้สัมภาระไว้หมดแล้วไม่แบกไม่หามไม่หิ้วไม่ถืออะไรติดมือมาเลยเมียจะมือเปล่าๆมันเบาแต่นี่ไม่ใช่เอานั่งที่ไหนก็หิ้วไว้ด้วยหอบไว้ด้วยแบกไว้ด้วยหามไว้ด้วยมันคนหนักไปกว่านั้นเด็กสัมภาระเต็มไปหมดนี่เขาเรียกว่าเราไม่รู้จักวาง เมื่อไม่รู้จักวางกายของเราจิตของเราก็เบาไม่ได้เมื่อเบาไม่ได้มันก็ไม่สบายมันหนักไปหมด
นั่งที่ไหนก็หนักที่นั่นนอนที่ไหนก็หนักที่นั่นนี่ก็เรียกว่าคนไม่ฉลาดตามหลักธรรมะแล้วไม่ฉลาดแบกหามไว้ตลอดเวลาหิ้วไว้ตลอดเวลาขันห้านี่เป็นของหนักที่พุทธเจ้าบอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของหนักเนื้อเป็นที่อยู่ของทุกข์ทุกข์เพราะมีรูป ในรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์อันจะดับทุกข์ก็ต้องดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณดับได้เป็นสุขเตสังวูปัสโมสุโขการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจะได้เป็นสุขเราก็ฟังมาตลอดพระก็พิจารณาให้เราแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเลย เพราะเราไม่เคยฟังฟังแล้วก็ไม่ได้คิดบางทีฟังแล้วก็เลยไปผ่านไปเหมือนเมมโมรี่ที่มันเต็มแล้วโยมใส่ไม่ได้เอาของดีไปใส่มันใส่ไม่ได้มีของไม่ดีเต็มไปหมดใจของเราก็เหมือนกันมาเต็มไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงไม่สละออกไปธรรมะมันเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงพอฟังธรรมนี่โอ้มันง่วงเหงาหาวนอน มันเบื่อหน่ายเมื่อไรจะจบเมื่อไรจะเลิกเมื่อไรจะไปไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นแหละกิเลสมันเร่าร้อนพอเจอธรรมะแล้วกิเลสมันทนไม่ได้กิเลสมันกลัวกลัวแต่ธรรมะเข้าไปอยู่แล้วมันจะอดอยากมันจะสั่งการเราไม่ได้มันจะควบคุมเราไม่ได้มันก็ดิ้นรนสุดชีวิตโยม กิเลสมันดิ้นรนสุดชีวิตไม่ยอมง่ายๆแต่ถ้าเรายอมมันก็เสร็จแต่พระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมไงวันที่พระองค์ตรัสรู้กิเลสสมานสังขารละมานเทวปุตมานเข้ามาจะทำร้ายพระพุทธเจ้าบอกจะนั่งไปทำไมจะทำไปทำไมความเพียรมายั่วยุ ตัณหาราคะมารบกวนตลอดเวลามายั่วยุให้พระองค์ออกจากการทำความดีแต่พระองค์ไม่เชื่อทรงตั้งใจมั่นมารจะมาทางไหนพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวตายเป็นตายถ้าไม่ตรัสรู้จะไม่ลุกไปไหนเลยแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเช่นเอ็นโครงกระดูกจะผุจะพังจะหมดลมหายใจก็ไม่ลุกไปไหนยอมตาย แต่ไม่ยอมแพ้มารพระองค์จึงเอาชนะมารได้แต่พวกเรานี่มันยอมแพ้ตั้งแต่ต้นโยมเมื่อยหน่อยก็ไม่เอาปวดหน่อยก็ไม่เอาหนาวหน่อยก็ไม่เอาร้อนหน่อยก็ไม่เอาหิวหน่อยก็ไม่เอาความอดกลั้นอดทนไม่มีเลยพระเจ้าจึงบอกว่าขันติเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าขาดขันติแล้วไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลยกลัวปวดกลัวเมื่อยกลัวเจ็บกลัวตายเสร็จ เสร็จกิเลสหมดโยมกิเลสตัณหาไปกินหมดตายเป็นตายปวดเป็นปวดชั่วโมงนี้ถ้านั่งแล้วไม่สงบไม่ลุกไปไหนไม่ขยับกระเยื่อนไปไหนเลยจะนั่งอยู่นี้ตลอดไปลองเถอะโยมมาทำให้ได้รับรองเราสามารถเอาชนะกิเลสได้เอาชนะมารได้นี่เราไปยอมแพ้ทนไม่ไหวก็ไปแล้ว ไม่ยอมทนไม่ฝึกความอดทนขันติไม่มีโยมเมื่อขันติไม่มีก็กลายเป็นขันแตกไม่ได้เป็นตบะธรรมเลยเอาชนะกิเลสไม่ได้เนี่ยทำให้เรานี่พลาดโอกาสน่าเสียดายมากชีวิตหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนาแล้วมีคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ค้นคว้า เราไม่สร้างเราไม่ทำเราไม่ขนขวายถ้าเมื่อไหร่เราจะเอาชนะกิเลสได้โยมคนเราก็ปล่อยไปตามกิเลสปล่อยไปตามอารมณ์ของตัวเองไม่เคยฝึกฝืนฝึกฝนมันเลยงั้นมาวัดก็พยายามมีกิจกรรมให้โยมได้ทำนะนั่งฟังธรรมไม่ให้ลุกไปไหนต้องใช้ขันติสิเราจะไม่ลุกไปไหนจะดับฟังให้มันตลอดรอดฟัง ตั้งใจฟังอย่างนี้ไม่เชื่อกิเลสลองตั้งใจฟังด้วยว่าธรรมะมันมีอะไรบ้าง
เผื่อมันจะได้ความรู้ได้สติได้ปัญญาเอาไปใช้ในชีวิตของเราได้เนี่ยความตั้งใจเนี่ยโยมมันสามารถทำให้เราทนฟังได้ฟังไม่เข้าใจก็ต่อไปก็ทนฟังไปเรื่อยๆวันนี้ไม่เข้าใจท่านพูดอะไรต่อไปฟังใหม่นั่งฟังตั้งใจฟังเผลอก็ตั้งใจใหม่ตั้งต้นใหม่ หลานอนาของอนาบินทิกะเป็นคนไม่สนใจธรรมะแต่อนาธิกะนั้นเป็นคนเข้าถึงธรรมะเป็นพระโสดาบันก็อยากให้หลานนั้นได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมได้มีธรรมวันหนึ่งก็ออกอุบายหลานยังวัยรุ่นอยู่ยังเที่ยวยังเล่นอยู่ก็เอาอุบายบอกวันนี้ลุงไม่ว่างหลานไปฟังธรรมไปที่วัดไปฟังธรรมแทนลุงหน่อยเถอะ ว่าเอาอุบายให้หลานหลานก็บอกไม่ไปหรอกลุงบอกเดี๋ยวจ้างไปจ้างไปร้อยกหาปณะจ้างมากเลยนะร้อยกหาปณะสมัยก่อนก็คงเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกันถ้าเทียบกับเงินปัจจุบันหลานก็อยากได้เงินไม่อยากไปฟังแต่อยากได้เงินสถิติก็บอกเอาไปฟังแทนหน่อยสิจ้างไปหลานก็ไป ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงธรรมตอนเย็นบ่ายเย็นๆคนก็ไปนั่งฟังกันเป็นจํานวนมากคนเป็นหมื่นเป็นพันหลานอนาธิกะก็ไปนั่งฟังฟังแล้วก็ฟังได้เดี๋ยวเดียวโยมมีความตั้งใจแค่ประเดี๋ยวเดียวสมาธิมันไม่มีจิตมันฟุ้งซ่านฟังไปได้หน่อยก็คิดโน่นคิดนี่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเทศอะไรจําได้นิดเดียวตอนเริ่มต้นเท่านั้นเอง พอกลับมาสติก็ถามว่าไปฟังธรรมได้อะไรบ้างพระเจ้าวันนี้พระเจ้าท่านแสดงธรรมบทไหนข้อใดหลานก็บอกให้ฟังว่าได้แค่เริ่มต้นมาแล้วนอกนั้นก็จำไม่ได้แต่ทีบอกไม่เป็นไรงวดหน้าไปใหม่จ้างมากกว่าเดิมเดี๋ยวได้จะตั้งใจฟังมากกว่าเดิมก็เพิ่มไปเรื่อยๆโยม ไปจึงตั้งหลายครั้งโยมกว่าหลานคนนี้จะฟังจบการฟังจบในครั้งสุดท้ายของหลานเนี่ยได้ธรรมะกลับมาเพราะตั้งใจฟังแล้ววันนี้เราจะฟังให้จบให้ได้เพราะต้องการเงินตอนแรกต้องการเงินเพราะเงินมันมากลุงจ้างไปเนี่ยเงินหลายร้อยกหาปณะต้องฟังให้จบจะได้เอามาเล่าให้ลุงฟังลุงจะได้เชื่อว่าตัวเองนั้นฟังจบจริงๆ แล้วครั้งสุดท้ายก็ไปฟังจบพอฟังจบแล้วได้อะไรโยมได้สติได้ปัญญาได้ธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนแสดงกลับมานี่หน้าตาเบิกบานไม่มีอะไรเศร้าหมองเลยกลับมาบ้านนี่โอ้เป็นคนละคนเลยลุงเห็นนี่รู้เลยพอลุงเขาถึงธรรมะน่ะพอเห็นหลานเดินมารู้เลยหน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสวันนี้มาแบบคนมีธรรมะเลย ไม่ต้องถามลุงหยิบสตางค์ให้กหาปณะให้หลานบอกไม่เอาลุงก็ถามทําไมเที่ยวนี้ไม่เอาหลานบอกได้มากกว่าธรรมะเห็นได้มากกว่าเงินได้ธรรมะมามากกว่าเงินธรรมะนี่เอาเงินมาเทียบไม่ได้หรอกอย่าว่าแต่แค่นี้เลยเอามากองเท่าภูเขานี่ก็มาแลกกันก็ไม่เอาแล้วธรรมะดีกว่าเยอะไม่สนใจเรื่องเงินแล้วสนใจธรรมะดีกว่า เพราะอะไรเพราะอุบายฟังบ่อยๆครั้งแรกมันอาจจะเผลออาจจะเพลินครั้งที่สองก็ตั้งใจฟังใหม่ไปตั้งหลายครั้งกว่าจะสําเร็จโยมเป็นอุบายที่เศรษฐีให้หลานนั้นไปฟังทำจนสําเร็จเราก็เหมือนกันโยมใหม่ๆฟังไม่รู้เรื่องอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกไม่รู้เรื่องเลย อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นศัพท์ของธรรมะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราฟังบ่อยๆฟังด้วยสติพิจารณาด้วยปัญญาคล้อยตามไปพระท่านพูดอะไรอนิจจังคือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เหมือนเรานั่งใหม่ๆเนี้ยไม่เป็นไรนั่งไปสักพักพอมันไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดจากอะไรเกิดจากความไม่เที่ยง ของร่างกายนี่เองเพราะมันเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้
ว่านั่งแล้วต้องไม่ปวดไม่เมื่อยมันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้เวลาเรานั่งอยู่เราบอกว่าอย่าเมื่อยนะทําได้ไหมไม่ได้แล้วมันเป็นของเราตรงไหนขานี่ก็ไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้นี่นั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายทําได้ไหมไม่ได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวแล้วมันเป็นของเราตรงไหนโยม นี่ผมของเรานี่ฟันของเราอะไรของเราอะไม่มีเลยสักอย่างเดียวของเราเราต้องบังคับได้ดิให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันจะเหี่ยวให้มันตึงอย่างนี้ตลอดไปผมอย่าร่วงฟันอย่าหักให้มันครบ32ซี่เนี่ยทําได้ไหมโยมนั่งแล้วอย่าปวดยืนแล้วอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหาย ไม่มีเลยโยมไม่มีเวลาใดที่เราบังคับได้เลยเพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือความจริงแต่เราไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้เรียกว่าหลงไงหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงภพหลงชาติเพราะเรายังตกอยู่ตามหน้าของความหลงความไม่รู้เราต้องมาฝึกตัวรู้คือสติ นั่งมีสตินอนมีสตินอนมีสติกินมีสติทำอะไรก็มีสตินี่คือตัวรู้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันสภาวะร่างกายของตัวเองจิตใจของตัวเองไม่ต้องรู้ที่ไหนโยมธรรมะคือรู้ที่ตัวเองธรรมะ84,000พระธรรมขันธ์ที่พุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้นำมาสอนเราเนี่ยเพียงนิดหน่อยเล็กน้อยเอาความจริงที่มีอยู่มาสอนแต่ความจริงของทางโลกเนี่ยมันเยอะพุทธเจ้าถาม พุทธบริษัทว่าใบไม้ในป่าเนี่ยมันมีมากจนนับไม่ถ้วนเนี่ยก็เหมือนธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นแหละมันเยอะมากมายเหลือเกินแต่ที่มันเป็นแก่นสารเป็นสาระจริงๆเนี่ยมันเพียงต้นไม้ต้นเดียวเท่านั้นเองสามารถนำมากล่าวนำมาแสดงได้ก็คือแสดงให้เราได้ฟังได้เห็นได้รู้กันเนี่ย ต้องหยิบมาเพียงแค่กำมือเดียวในป่านั้นเอาใบไม้มาเพียงกำมือเดียวแล้วมาแบให้เราดูว่าของจริงมีอยู่ตรงนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยอยู่ตรงนี้เองความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราจะไปยึดทําไมว่าเป็นของเรายึดแล้วมันได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ได้แต่ความทุกข์ไปเราต้องปล่อยเราต้องวางเราต้องสละมันออก ทุกนั้นมันจึงจะไปจากเรางั้นการไม่ยึดไม่ติดในตัวตนเราเขาเนี่ยในขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่เนี่ยเราต้องพยายามทำความรู้ทำความเข้าใจว่ามีอะไรเป็นของเราเห็นไหมเขาจากให้เราดูทุกวันไม่มีใครอยู่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกคนดับหมด นะไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานเราก็อยู่ไม่ได้นานเขาก็อยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวก็จากกันหมดจากแล้วเอาอะไรไปโยมคนที่จากเราไปเขาเอาอะไรไปแก้แหวนเงินทองก็เอาไปได้ไหมยศตำแหน่งก็ไปได้ไหมลูกหลานญาติพี่น้องแม้แต่ตัวเขาเองก็เอาไปได้ไหมไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่เขาเอาไปได้เลยนอกจากบุญและบาปสองอย่างที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนําไปได้พบหน้าก็คือบุญกับบาป บุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์พระเจ้าจึงสอนให้ละบาปซึ่งเป็นเหตุของความทุกข์นั่นเองอย่าได้ทําอย่าได้สร้างมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมกรรมทั้งสามทางเนี่ยที่เป็นบาปเป็นอกุศลความคิดการกระทํากรรมพูดของตัวเองเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของบาปฝึกให้มันเป็นบุญกุศลคิดดีพูดดีทําดีทําไมเราจะฝึกไม่ได้ช้างม้าวัวควาย สัตว์อย่างอื่นเข้ามาฝึกนะแสดงให้เราดูนะมากมายทั้งที่มันไม่น่าจะฝึกได้เขาก็ฝึกได้แต่มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ประเสริฐมีสติมีปัญญาทําไมจึงฝึกตัวเองไม่ได้ฝึกให้คิดดีเนี่ยทําไมเราจะฝึกไม่ได้ฝึกให้พูดดีทําไมเราจะฝึกไม่ได้ฝึกให้ทําดีทําไมเราจะทําไม่ได้นี่แหละที่พระเจ้าทรงสอนให้เราคิดดีพูดดีทําดีมันจะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะนําติดไป อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้หมดนั้นพระเจ้ายังสอนให้เราละ
ทำบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนี่แหละคือหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนเป็นหัวใจของพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ก็พยายามชี้แนะนะประเดชพระคุณหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวาลครูบาอาจารย์รุ่นถัดมาพระครูสมุไพรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็พยายามให้พวกเราทั้งหลายที่ได้เข้ามาวัด มาศึกษามาปฏิบัติเน้นในการภาวนาเพราะการภาวนาทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาทานศีลเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองแค่สำรวมกายสำรวมวาจาแต่ใจนี่เราต้องฝึกเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นนายทุกอย่างสำเร็จด้วยใจแล้วใจนี้ไม่ฝึกไว้เนี่ย ใจก็เป็นบาปเป็นอกุศลหมดคิดแต่สิ่งไม่ดีเมื่อคิดไม่ดีมันก็สั่งให้กายนี้ทําไม่ดีพูดไม่ดีเพราะใจมันเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้สั่งเมื่อเราจะลุกไปเนี่ยถ้าใจไม่สั่งไม่ลุกหรอกโยมใจไม่คิดลุกไม่ได้จะไปบ้านใจไม่คิดถึงบ้านไปไม่ได้โยมใจมันคิดก่อนมันคิดตั้งหลายหนหลายครั้งแล้วมันก็มากระตุ้นให้กายนี้ไปมาบังคับให้กายนี้ไป ถ้าเรารู้จักใจรู้เท่าทันใจของเราเนี่ยเราใจเราเนี่ยเราสามารถฝึกให้มันอยู่ในสภาพที่ดีคือคิดดีอยู่ตลอดเวลาคิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลมันก็จะสั่งให้กายนี่ทำแต่บุญกุศลให้วาจานี่กล่าวในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพราะหัวหน้าดีแล้วลูกน้องก็ดีหมดแต่ถ้าหัวหน้าไม่ดีหัวหน้าก็สั่งให้ลูกน้องนี่ทำไม่ดีใจนี่เหมือนหัวหน้า ถ้าเราควบคุมใจตัวเองไม่ได้ไม่รู้จักใจตัวเองใจนี่ก็สั่งให้ทำชั่วอยู่ตลอดให้มีความโลภให้มีความโกรธให้มีความหลงอยู่ตลอดเวลานั้นสิ่งสำคัญคือใจตัวเองเราต้องมาฝึกฝนอบรมต้องมาเห็นบ่อยๆทำบ่อยๆรู้บ่อยๆทำจนเป็นนิสัยไปบ้านก็ฝึกตัวรู้ไว้ไม่ใช่ออกจากวัดแล้วก็ไม่มีเลย ทานไม่มีศีลไม่มีสติไม่มีภาวนาไม่มีไปบ้านไม่เคยทำเลยทิ้งไว้วัดหมดของดีเอาไว้วัดหมดเลยเพราะเราไม่รู้จักของดีเราเลยไม่นำไปใช้ในชีวิตของเราไปบ้านก็ไม่เคยใช้คิดดีพูดดีทำดีไม่เคยเอาไปใช้เลยที่ทำงานก็ไม่เคยเอาไปใช้ของดีเราไม่เคยใช้เลยเราใช้แต่ของไม่ดีใช้แต่ของบูดๆเน่าๆอารมณ์เสีย ใครว่าหน่อยก็พานเห็นอะไรหน่อยก็โกรธของไม่ดีเราใช้กันจังเลยเห็นไหมพวกวัยรุ่นเวลาพูดขึ้นมาเนี่ยเอาสัตว์นำหน้าแสดงว่าไม่ได้ความเป็นมนุษย์ไม่หลงเหลืออยู่เลยในสัตว์นั่นสัตว์นี้ตลอดเวลามีอยู่ตลอดเลยโยมเห็นไหมพระจิตมันสั่งไงจิตมันคิดแต่เรื่องเหล่านั้น นี่จึงต้องมาควบคุมจิตตัวเองให้ได้โยมควบคุมได้แล้วมันจะอยู่ในสถานที่ดีถ้าจิตดีแล้วอะไรก็ดีโยมดีหมดความดีมันจะตามมาหมดโยมนะคนเราจึงต้องฝึกไงฝึกคิดฝึกพูดฝึกทำในสิ่งที่ดีเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีละให้หมดของเสียของเน่าของบูดจะเก็บไว้ทำไมอารมณ์เสียเนี่ยเอามันออกไป อยู่ในใจใจก็เสียไปด้วยอยู่ในใจใจก็บูดไปด้วยเอาออกจากใจเราไปซะเอาของดีไปใส่แทนเราชอบไหมนะของดีเวลาเราไปเลือกกินเลือกซื้อนี่เราก็อยากได้ของดีๆทั้งนั้นแต่ทำไมเวลาเราคิดทำไมเราไม่เอาความคิดที่ดีๆเข้าไปคำพูดที่ดีๆเข้าไปการกระทำที่ดีๆเข้าไปน่าเสียดายที่เรามีสติปัญญาอยู่แค่นั้น เราไม่เพิ่มของดีให้กับตัวเองทั้งที่มันมีอยู่แต่เราไม่ได้ฝึกใช้ฝึกทำนี่แหละเราจะพลาดโอกาสสิ่งที่ดีๆในชีวิตของเราไปดังวันนี้เรามาทำความดีกันถวายแก่องค์พ่อหลวงของเราพระเจ้าแผ่นดินของเราพ่อแม่ของเราที่มีบุญคุณต่อเราครูบาอาจารย์พร้อมทั้งตัวเราเองเราก็มาฝึกฝน นี่เขาเรียกว่าเรามาคิดดีพูดดีทำดีความดีก็จะอยู่ในใจของเรา
เพิ่มได้ทุกวันความดีเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทําได้หมดคนที่หมดดีก็คือคนไม่ทําดีแต่ความดีไม่ได้หมดคนนั้นเป็นคนหมดไปเองหมดจากความดีไปเองแต่ความดียังอยู่ทําอะไรความดีก็เกิดขึ้นมานั้นนั่นขอให้ทุกคนคิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดี ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาเป็นบุญเนื่องในวันหยุดก็ขออำนาจบุญที่ญาติโยมได้สร้างได้ทําจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสําเร็จผลคิดหวังความสุขก็ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็คือ ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานที่เมตตาแสดงธรรมในวันนี้เป็นอย่างสูงยิ่งครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับเดี๋ยวต่อไปเราจะได้มากล่าวคําถวาย สังฆทานพร้อมๆมันอีกรอบนึงนะครับกับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทศธรรมว่าเตรียมไว้ก่อนนะครับกับขอเชิญตั้งนโมขึ้นพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานัง อาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทศธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวไปรับนะครับสักสี่ห้าคนนะครับลุกไปอีกหน่อยนะครับ กับเชิญครับสาธุครับกับใบบางสกุลใส่ในขันได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ ที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำก็จะมีการสวดพระภิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับและช่วงทุ่มครึ่งก็จะมีการแสดงธรรมซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระครูสุวัฒน์ปัญญาคุณท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่วัดคุ้มจัดสรรอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้นะครับในช่วงทุ่มครึ่งถึงประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับ ครับปัจจัยมาใส่ที่นี่เลยครับอาจารย์สิริคันครับครับสำหรับใครจะประสงค์จะเป็นเจ้าภาพการสวดพระภิธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ขอเชิญติดต่อได้นะครับที่สมประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยนะครับในช่วงเบอร์โทรเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวมีอยู่ไปไหน081-100-1285นะครับติดต่อได้ที่ประชุมประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยนะครับถ้าท่านประสงค์จะเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญแสดงความจำนงได้นะครับครับต่อไปเราก็จะได้มา
หลวงพ่อจะบังสกุลให้แล้วก็จะให้พรนะครับครับเชิญครับ ต่อไปก็ตั้งใจอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไป เตสังโวปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น เอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ ท่านโทปนารโสยทาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพัง ความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภสดที่พระกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเตริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิเจยสวาเตริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศ สัตวัสสะจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีทีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่าน สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุ ขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกับเตรียมตัวกราบลาพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวากาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมครับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทา บิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบตรงนี้ไม่ได้แล้วนะรับพรครับขอเชิญกราบลาพร้อมกันอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ